เด็กๆไปเรื่องมันอยู่มันหนัง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 มีแค่2คน 5,000 กว่าตัวเลี้ยงคนเลี้ยง2คนเนี่ยให้เมื่อเช้านี้สะพานเนี่ยนะเฮียวิ่งกงไปเลยนะเจ็ดแล้วฮะเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวก็ออกมาสิถ้าไม่นับรวมของที่แล้วก็มีร่องรอยที่ว่าเนี่ยที่หลังแผลหลังอันนี้ได้ตรงไหนคะฝังรับเป็ดฝังรับเป็ดพี่อันนี้พี่รอคืนเขาใช่ไหมครับแม่ตาให้ละเดี๋ยวเขามารับเองเพราะว่าถูกควบผมญาติเยอะเดี๋ยวเขามารับพี่แสนที่เห็นนี่ไฮเฟสแต่ผมเป็นคนตะเวียนวันนี้เลยร้อยที่ต้องบาดตัวบ้างแล้วแหละรู้จักหลบรู้จักอะไรก็ตัวนั้นมัน2เมตรกว่าตั้งตัวที่จับได้จับเมื่อไหร่พี่เช้าตัวพักสีใหญ่ตัวอะไรกันเนี่ยตัวไหนโจมตีเขาแล้วกันบ่ไม่ไปด้วยกันนะพี่เขาช่วยจับขนมจู๊ขนมจู๊ของท่านเคยหลุดออกมาตั้งแต่เล็กหลายครั้งมันเห็นเขาผมไม่เจอแล้วเขาเจอกันแล้วผมไปช่วยเขาจับช่วยเขาเจอกันช่วยจับที่ไหนครับที่ในท้องนาแหละท้องนาไปเลยตรงนี้เลยเข้าไปเลยเข้าไปทำพอจอนตอนที่ไปเจอนี่เขาอยู่ยังไงเขาว่ามันเขาว่าลอยอยู่นอนอยู่ในป่าหญ้าหลักนั่นเลยหลังจากนั้นแล้วเราวางแผนกันยังไงพี่จะจับก็เรียกคนกันไปรวมกันกี่คนครับพี่เป็น10อ่ะมัน20บ้างเช้าเนี่ยทั้งคนช่วยจับช่วยอะไรด้วยช่วยดูด้วยอะไรด้วยยากมั้ยเวลาเอาเข้าขึ้นเนี่ยยากโอ้ยยากใช้เวลานานมั้ยครับตัวนี้ไม่นานตัวนี้ประมาณเปิดตาให้ยังไงเออประมาณ20นาทีได้มั้ยช่วงเข้าพรรษาอยู่ที่โมงนะถึงนั้นละไอ้ตัวเนี้ยเค้ามีพฤติกรรมดุร้ายมั้ยพี่ก็ไม่เคยไม่ดุนะไม่ดุผมยังไม่ดุเพิ่งจะออกมาแล้วถ้าออกมาอยู่นานแล้วมันก็ต้องดูไปธรรมดาแล้วหากินอะไรไม่ได้ที่พี่ยกดูหนักประมาณกี่โลพี่ตัวนี้มาดูนะท่า100น่ะ110กว่ายี่อ่ะเออ100อ่ะ100กว่าโลพอ3คนแบกตัวนี้100ไม่อยู่แล้วได้วัดดูยังครับว่ายาวกี่เมตรยังไม่ได้วัดประมาณได้ไหมเหมือนประมาณคงจะน่ะ3เมตรนะตัวเป็นคนกับไก่3เนาะเออตัวก็ย้อนหน่อย2เมตรปุ๊บเรียกร้องขอเงินแบบไหนขอค่าถ่ายอะไรเงี้ยอ๋อก็มีอะไรที่เขาจับกันใหม่ๆที่แรกก็ดีได้เป็นตัวหมื่นเลยตัวหมื่นห้าก็ได้ตอนนี้ตอนนี้เหลือหมื่นนึงเขาบอกขอเหลือหมื่นแล้วกันแล้วพอพี่ได้ยินงี้รู้สึกไงก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาไปเห็นก็เห็นใจเขาเขาก็เจ็บช้ำพอเขาแล้วออกไปเขาลงทุนตัวกี่แสนเขาไปซื้อกับเป็นตัวไปเป็น 4-5 หมื่นเด้อก็คือเขาก็ไม่ตั้งใจเขาก็ไม่ตั้งใจใครก็อยากแค่ปล่อยเคสออกอ่ะลงทุนของลงทุนแล้วอ่ะแต่ก็คือชาวบ้านเขาก็กลัวใช่ไหมชาวบ้านก็กลัวนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็พระราชกำหนดประมงนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะครับก็คือออกคำสั่งทางปกครองนะครับระงับกิจกรรมของฟาร์มนะแล้วคำสั่งทางปกครองเนี่ยผู้ที่มีอำนาจก็คือท่านอธิบดีกรมประมงนะครับนั้นผมต้องชงเรื่องเข้ากรมเพื่อให้ท่านพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองเขาก็ระหว่างไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ทำเลยนะครับระหว่างที่มีคำสั่งทางปกครองเนี่ยเขาก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันมั่นคงปลอดภัยมากกว่านี้นะครับนะจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์นะครับที่จะต้องอยู่ในเขตควบคุมนะครับทีนี้เนี่ยใครครอบครองเนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตจากทางสำนักงานประมงนะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันก็จะผิดนั่นจะผิดกฎหมายนั่นก็เลยต้องขอความร่วมมือเรานะครับเอากลับเข้าไปกักขังในฟาร์มเขาใช่ครับ